หุ้ยรสชาติอะไรวะเหมือนมันเป็นรสชาตินี่วะรสชาติตกใจมากเลยเขากินได้ปะวะไม่รู้แล้วพี่ก็กินเข้าไปเหรอสวัสดีครับผมคอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้ผมพูดเลยว่าเราจะมากินโอมากาเสะกันครับผมแต่เป็นการกินโอมากาเสะแบบบ้านเพราะว่าโดนกักตัวไงคือเขาเรือลงห้ามออกจากบ้านใช่ไหมเราก็มากินกันที่บ้านจากร้านอิจิสึครับผมเป็นร้านที่ผมเนี่ยเคยไปกินในร้านมาแล้วครับผมจากเชฟลิคุโทดะครับผมเป็นเชฟรอบอกด้วยเนี่ยขึ้นรูปไปให้ดูเนี่ยเราเคยไปกินไปพูดคุยกันมาแล้ววันนี้เราเลยได้โอมากาเสะมา2ชุดเป็นชุดที่เอาไว้กินสำหรับบ้านเผื่อบางคนแบบเฮ้ยอยากกินโอมากาเสะช่วงเนี้ยแล้วออกไปกินไม่ได้เขาก็จัดส่งให้ถึงบ้านแล้วผมมาเรามาดูหน้าตาของมันว่ามันจะเป็นยังไงเยอะๆๆอยู่ไปกล่องแรกครับผมนี่คือผมต้องบอกอย่างนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้เรื่องวัตถุดิบมากถ้าดูด้วยสายตาคร่าวๆอันไหนมั่วไหนผิดผมขออภัยไว้นะที่นี้เลยด้วยผมไม่ใช่เซียนผมบอกตรงอ่ะดูจากของแล้วก็น่าจะมีพวกกุ้งหมึกทาโกปลาไหลแล้วก็ปลาหมึกแต่ปลาหมึกเนี่ยจากที่หาข้อมูลคร่าวๆน่าจะเป็นปลาหมึกโคตาลุน่าจะใช่นะผิดขออภัยด้วยมั่วมากเลยผมเนี่ยแล้วก็อีกกล่องนึงดูอีกกล่องงานผมนี่เล็งกันนะปลาดงปลาดิบนี่รู้ว่าผมไม่กินนะเล็งนะเล็งในชุดแรกเนี่ยชื่อว่าชิราชิจะเป็นชุดเล็กของเขาครับผมแล้วก็ชุดใหญ่เนี่ยคือโอมากาเสะดอนก็คือเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนเรากินที่ร้านเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นั่งดูเชฟทำแต่เชฟเขาก็รังสรรค์เขาก็ส่งมาให้เราถึงบ้านนี่แหละดูจากสายตาแล้วนะไม่รู้อะไรเลยเต็มไปหมดเลยถ้าให้ผมเดาเล่นๆก็จะมีหอยเป่าหรือหมึกทาโกะครับผมกุ้งปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ไข่ปลาเฮอร์ลิงจริงๆปลาเฮอร์ลิงเนี่ยในประเทศสวีเดนเนี่ยเขาเอามาทำปลาร้าซึ่งผมมาได้รีวิวไปแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าที่จะถึงเนี่ยเราจะได้ดูการแต่วันศุกร์เนี่ยดูโอมากาเสะก่อนนะปลาเฮอร์ลิงเกี่ยวอะไรกับปลาญี่ปุ่นหรือคือจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกในภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคาชิโนโกะผมมั่วขออภัยนะผมอาจจะออกแอคเซนต์ญี่ปุ่นไม่ถูกต้องเขาบอกว่าไข่ปลาเฮอร์ลิงเนี่ยเป็นไข่ปลาที่นิยมนำมากินในช่วงแบบว่าเป็นแบบอาหารมงคลของญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากรู้เหมือนกันรสชาติจะเป็นไงเราซัดเลยไหมเราพูดเลยเยอะแยะวะพี่เริ่มจากไอเฮอร์ลิงเลยไหมไข่ใช่ไหมหูแต่มี2กล่องเลยนะเดี๋ยวขอกล่องนี้ก่อนดีกว่าแหมท้องร้องจริงเชียวนี่ไข่ปลาครับผมมันก็สีแบบเหมือนเรากินแบบพวกมะม่วงปะสีเหมือนมะม่วงดองอะไรอย่างเงี้ยโอ้แย่เลยนะผมว่าเหมือนไอ้นี่ไอ้กุนเชียงดมก่อนดมกินก่อนก็ดีมันมีความเค็มๆเปรี้ยวๆเหมือนรสชาติแบบปลาร้ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นคล้ายๆของมันนะแต่แบบมันไม่ได้กลิ่นปลาร้านะแต่มันคือกลิ่นปลาเฮอร์ลิงอย่างเงี้ยขนลุกเงี้ยขนลุกเลยอร่อยมันก็ลื่นหนึบๆแล้วก็เคี้ยวแบบมันๆโหเลือกกินไม่ถูกเลยผมขอกินสิ่งที่ใครหลายๆคนชอบก่อนนะครับผมมันคืออะไรให้ทายปลาดิบไม่ใช่ปลาหมึกไม่ใช่กุ้งไข่หอยเม่นมาเป็นชิ้นเลยพูดเลยช้าก่อนช้าก่อนเป็นต่อนเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นต่อนเป็นตัวเป็นชิ้นเลยโอ้โหชื่อยังหวานเชี่ยต้องเชื่อก็ได้บอกคนเดียวก็ได้หวานกว่าที่ผมไปกินที่ญี่ปุ่นอ่ะจริงมันน่าจะคนละเกกันตลาดญี่ปุ่นมันอาจจะสดจริงแต่ไม่หวานเท่านี้ไม่รู้ว่าหวานหรือเขาแอบเติมน้ำเชื่อมปะไม่น่าใช่เนาะอันนี้หวานจริงหวานไม่มีกลิ่นคาวเลยกลิ่นคาว 100% อันนี้ให้ไม่มีเลย0แล้วก็หวานเจี๊ยบ
โอมากาเสะมันต่างจากซูชิยังไงจริงๆโอมากาเสะเนี่ยมันคือการที่เชฟเขาจะรังสรรค์วัตถุดิบมาให้เราเองคือเราห้ามไปบอกเชฟเชฟผมอยากกินนี่นี่ไม่ได้ในแต่ละวันเนี่ยวัตถุดิบแต่ละอย่างจะมาไม่เหมือนกันเชฟเขาจะเป็นคนจัดการให้เราเขาจะเลือกแต่วัตถุดิบที่ดีที่สุดของวันวันนั้นๆเอามาให้เรากินนี่แหละมันคือเขาเรียกว่าการกินโอมากาเสะคือเชฟเขาจะจัดให้เราจริงๆแล้วการกินโอมากาเสะเนี่ยมันเหมือนไม่ได้มากินข้าวเหมือนการเสพศิลปะมากกว่าคือเราได้นั่งดูเชฟทำพิถีพิถันกว่าจะได้แต่ละชิ้นเราก็จะได้กินแต่ละคำอะไรอย่างเงี้ยมันคือศิลปะแต่วันเนี้ยเขาอาจจะตอบโจทย์เผื่อบางคนอยากกินวัตถุดิบที่ดีๆเขาก็เลยทำแบบส่งมาเพราะว่าเราออกไปกินที่ร้านไม่ได้ไงมันเป็นฟีลลิ่งที่เรากินแล้วเราไม่อยากให้มันหมดอ่ะอันนี้หอยหรือเปล่าฮึแตงกวาดอกไม่ใช่เนี่ยหอยเปล่าฮึเออโอมากาเสะนี่อิ่มไหมเวลาไปกินจริงๆถามว่าอิ่มไหมในระยะเวลาที่กินอ่ะเราไม่ได้กินแบบ10นาทีหมดนะเรากินเป็นโหเป็นชั่วโมงครึ่งของชั่วโมงอ่ะมันอาจจะไม่ได้อิ่มมากหรอกแต่ก็น่าจะอยู่ท้องอยู่มันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงกินเอาอิ่มกับกินเอาความสุขอันนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ซะมากกว่าเฮ้ยมีนี่ว่ะดอกไม้ว่ะกินไม่ได้คิดว่ากินได้ไหมกินได้กินไปแล้วพี่ดอกอะไรเขากินได้ปะวะไม่รู้พี่ก็กินชั่วไปเหรอโอ้ยเขาปากเขามั่นใจเลยกูคิดว่าสิ่งที่เชฟเขาใส่มาเนี่ยต้องกินได้ทุกอย่างกูคิดอย่างนั้นนะแล้วกินได้ไหมไม่รู้แค่กินไปแล้วเนี่ยกินได้ไม่ได้ไงคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าไอ้ต้นไม้ตะเกียบเหมือนเราเด็ดเขียวๆหน้าบ้านแต่มันมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเกสรหอมๆอยู่โอ้พี่กินถึงนี้เลยใช่เหรอกินออกเลยทะลุแมสกูคิดว่าน่าจะกินได้งั้นเราไปต่อกันที่มือคาโกะแล้วกันแล้วมือทาโกะตากับมือทำยังไงผมว่าไม่เหนียวกว่ามันคือปลาหมึกยักษ์จริงๆปลาหมึกทาโกะเหนียวแต่อันเนี้ยโคตรนุ่มเลยไม่เหนียวทาโกะก็แปลว่าปลาหมึกไม่เหนียวใช่อันเนี้ยเขาเรียกหมึกทาโกะหมึกยักษ์นะอย่างเนี้ยนี่ก็ปลาหมึกเนี่ยให้ดูนี่อันนี้หมึกคือหมึกตัวอันนั้นคือตัวใหญ่กว่าหมึกยักษ์ถ้าบ้านเราก็เรียกหมึกยักษ์แหละหุยอันนี้รสชาติแบบนุ่มๆอันนี้ผมไปดูมาเขาบอกว่าเป็นปลาหมึกหิ่งห้อยมันจะเรืองแสงตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นมันจะเรืองแสงในท้องเราไหมไปดูลองปิดไฟดูไหมพี่อย่าเลยหืมใช่มาแล้วคนรู้ทั้งคลิปอ่ะคนก็ชอบด่ากินอะไรคนรู้อะไรเงี้ยคนรู้จริงให้ทีมงานดูได้โอ้โหมาแล้วรสชาติอัดฟังไงดีวะอันเนี้ยอร่อยมากไม่เคยกินปลาหมึกอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยมีความหวานๆแล้วก็เค็มๆแล้วก็ได้กลิ่นแรงๆของปลาหมึกแล้วก็หอมอันนี้คือไข่น่าจะเป็นไข่ปลาเฮลลิ่งเหมือนกันครับผมไม่ใช่ปลาอะไรไม่รู้ไม่ใช่ปลาเฮลลิ่งแต่อร่อยมากเลยต้องกูกินหมดกูกดกูปะไม่หรอกโคตรเก็บของเองคิดว่าอุ้ยกินได้ไม่เป็นไรถือว่าไม่นับเชื้อโรคไม่มีอันนี้เนี่ยให้ทายมันคืออะไรเนื้อวัวมันคืออกเป็ดเว้ยเฮ้ยมันเป็นแบบต้นตำรับของเขาขอชิมเลยแล้วกันหืมเฮ้ยรสชาติเหมือนเบคอนเลยหืมอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนผมเจอผักอยู่แล้วว่ะข้ามผักเถอะเดี๋ยวมึงอย่าข้ามผักไปก่อนเลยเดี๋ยวมาแล้วอันนี้กลิ่นแรงมากเลยอ่ะมันน่าจะเป็นตัวดับกลิ่นสักอย่างแต่กลิ่นโคตรแรงเลยอันนี้ไม่ควรกินครับผมงั้นพี่ต้องกินไอ้ใบนั้นด้วยไอ้นี่เหรอใบอันหนึ่งอ่ะไอ้กล่องหนึ่งอ่ะนี่เหรอโอ้ตายแล้วน่าจะเป็นใบตองน่าจะไม่ได้มามีอะไรที่เรายังไม่ได้กินอีกไหมพี่เองนั่นน่ะนั่นแหละพี่กินทั้งเปลือกเลยกินเลยเชฟครับบอกผมหน่อยนี้กินยังไงกินไปเลยให้เหรอเขากินทั้งนี้จริงเหรอคำเดียวไงมันตัดเขาตัดเรื่องกับไข่ไงใช่ใช่ไหมเชฟใช่เอากินมันน่าจะแตกเยอะระเบิดน่าจะลุกอร่อยนะเชื่อโคตรดีเฮ้ยคือหูขนลุกยันหัวเลยนี่ขนหัวลุกมันเป็นกลิ่นส้มยูสึหรือส้มมะนาวหรือมันจะเป็นมะนาวก็ไม่ใช่จะส้มก็ไม่ใช่อ่ะเป็นทะโลส้มจี๊ดด้วยพี่อร่อยมากเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นญี่ปุ่นเลยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ได้มีไส้ข้างในมะนาวมันไม่ได้เปรี้ยวนะกินมากินมาจริงเหรอเฮ้ยกินมากลิ่นส้มมันนะมันไกลขนาดนั้นเลยอ่ะจะกลิ่นหอมมากเอออร่อยมากเลยอ่ะโหกินเวลาที่พูดอ่ะพูดทีอ่ะกลิ่นมาทีเลยอ่ะจริงเหรออุ้ยโคตรดีส้มเหรอกินปลาอันต่อไปครับผมเอาจริงป่ะผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้แล้วว่าปลาดอลลี่บ้าหรือเปล่าพูดได้ยังไงมันไม่ใช่หรอกมันคือปลาอะไรไม่รู้ซึ่งผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลาด้วยงั้นเดี๋ยวผมจะกินแล้วจะบอกแล้วกันพอกินเข้าไปไม่รู้อย่างเดียวคือปลาอะไรมันมีรสชาติความเป็นเหมือนเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนเนี้ยโอ้พี่อยู่หลายรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยอร่อยหมดเลยอ่ะไม่ให้คนอื่นกินได้ไหมกินหมดจะได้ทำไมขอนี่สักตอนนะดูนะมัน the best ของ the best ของ the best แล้วอ่ะมันแบบที่สุดแล้วอ่ะอะไรในปากอุ๊ย
ผมเจอสิ่งของสิ่งหนึ่งครับผมมันคืออะไรวะไม่รู้ต้องลองชิมเป็นปลาหมึกแบบปลาหมึกกล้วยยาวๆอ่ะยัดไส้อยู่ข้างในโอ้โหมันไม่มีอะไรสุดยอดขนาดนี้มาก่อนเลยคนดูก็แบบเวอร์วะเวอร์วะอันจริงผมไม่ได้เวอร์นะเว้ยคือมันอร่อยจริงๆเรามาดูอันนี้บ้างอันนี้วัตถุดิบน่าจะเป็นคล้ายๆกันมันเป็นเซตเล็กแล้วก็อันนี้ผมบอกเลยว่าผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักมันคืออะไรปลาทูถูกที่ปลาทูเลยล่ะปลาไหลมันไม่สีเข้มๆจริงๆปลาไหลที่เขาให้เรามาเนี่ยมันไม่ใช่ปลาไหลแบบอุนางิแบบทั่วๆไปที่เราเคยกินนะม่วงเคยกินใช่ไหมปลาไหลแบบอุนางิก็คือปลาไหลย่างทั่วๆไปอันนี้มันคือปลาไหลทะเลแต่อุนางิที่เรากินเนี่ยมันคือปลาไหลน้ำจืดเว้ยเออปลาไหลที่เรากินทั่วไปเนี่ยมันคืออุนางิปลาไหลน้ำจืดส่วนอันนี้มันคือปลาไหลอานาโกะเป็นปลาไหลน้ำเค็มถามว่า2ตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับผมไอตัวอานาโกะเนี่ยตัวเนี้ยตัวปลาไหลทะเลเนี่ยรสชาติมันจะนุ่มฟูแล้วก็มีความเบาแต่ราคาเนี่ยโคตรแพงส่วนปลาไหลทั่วไปที่เรากินอุนางิเนี่ยมันจะมีเนื้อที่แข็งกว่ามักจะชอบปรุงให้มันรสชาติจัดๆแล้วก็ราคาถูกเออนี่แหละความรู้เรื่องปลาไหลซึ่งเราไม่ต้องรู้เยอะหรอกเรารู้แค่ว่ามันอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมหืมอุ้ยรสชาติอะไรวะมันเป็นรสชาตินี่วะมันเหมือนเรากินขนมมันมีความหวานแบบแวบเข้ามาตอนสุดท้ายตอนเรากินเสร็จอะรสชาติตกใจมากเลยตอนกินเข้าไปอะแล้วผมสูดหายใจเข้าไปอะกลิ่นหอมมันแบบตีขึ้นสมองเลยเป็นปลาไหลที่โคตรสุดยอดเลยว่ะโอ้ยเหมือนเราจะพูดอวยแต่จริงผมไม่ได้อวยเลยนะมันโคตรอร่อยเลยว่ะผมกล้าพูดเลยว่าเป็นปลาไหลที่ดีที่สุดที่ผมเคยกินเลยผมขอกินกุ้งก่อนนะอาจจะเป็นกุ้งปกติหรือเปล่าเขาใส่มาสับขาหรือเปล่าหรือว่าไงกุ้งรสชาติหวานอร่อยมากอันนี้เป็นชุดเล็กชุดเล็กนี่ปลาไหลอ่ะจริงชุดนี้คุ้มนะใครอยากลองกินแนะนำให้ถังชุดนี้นะแล้วแต่เชฟป่ะเออจริงวัตถุดิบแต่ละวันจะไม่เหมือนกันด้วยแล้วแต่เชฟเผื่ออยากกินปลาไหลเชฟผมอยากกินปลาไหลวันนี้ปลาไหลไม่มีครับอ่ะจบไข่แซลมอนว่ะไข่แซลมอนแบบว่าเม็ดใหญ่มากแล้วไม่มีความคาวไปตัวจังเลยผมรู้สึกสงสารตะก้อมกันนะที่ต้องมานั่งฟังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะรีบๆกินให้หมดนะครับผมปิดรายการสุดท้ายแล้วผมให้ปลาไหลว่ะรสชาติมันแบบเวอร์มากจริงมันเวอร์ขั้นสุดอะอยากให้ทุกคนไปลองชิมดูอ่ะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถสั่งกันได้นะครับผมที่ร้านซึกิจิอ่ะเขามีแบบเดลิเวอรี่เผื่อบางคนอยากกินโอมากาเสะอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็สนใจสามารถสั่งได้เลยผมแนะนำครั้งในชีวิตถ้าไม่ได้ไปดูเชฟทำก็กินเองที่บ้านก็ได้เออถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและที่สำคัญกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวกินให้หมดก่อนแล้วกันนะครับผมหมดเลยนะเอาหมดเลยนะแบบไม่ต้องมีใครแย่งกินนะพี่ยังไม่รีวิวปลาดิบเลยอ่ะเฮ้ยไปได้ยังไงรีวิวหน่อยเป็นปลาแซลมอนแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในดอกไม้เปล่าคิดว่าน่าจะใช่โอ้เฮ้ยกลิ่นมันคือกลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างที่มันมีความเหม็นหรือหอมหอมกลิ่นไหม้เอ้ยหรืออะไรไหม้หรือเปล่าวะไม่มีใช่ไหมรู้แล้วแซลมอนลมควันปะรสชาติเนื้อมันแบบมันไม่ให้หยื่อๆอ่ะดีหอมมากคือปกติพี่ไม่กินปลาดิบเพราะว่ามันจะหยื่อๆแต่ถ้าอัมโอมากาเสะเนื้อปลาดิบต่างๆมันจะมีความแบบเป็นเอกลักษณ์มันไม่เหมือนแซลมอนทั่วไปกินได้โอ้โหมันจะบรรยายอะไรแล้วอ่ะเฮ้ยมันมีกุ้งด้วยเว้ยอุ้ยกุ้งกลิ่นหอมหอมแบบเรากินทั้งเปลือกเลยไม่น่าเสียดายปะหวานเจี๊ยบต่างจากกุ้งไอ้กล่องแรกพี่ต่างครับคืออันนี้เหมือนมันแห้งๆไปหน่อยมันจะสุกๆไปหน่อยแต่เนี้ยมันมีความฉ่ำผมให้ดูไม่แน่ใจว่าเห็นมากข้างในตรงเนี้ยมันยังมีแบบน้ำๆอยู่เลยอ่ะเห็นไหมขออนุญาตใช้มือหน่อยนะครับผมถ้าเราไปกินที่ร้านผมคิดว่านะเชฟน่าจะแกะเปลือกให้แบบว่าเขามีวิธีแกะเปลือกอ่ะผมว่าเราว่าพูดมาเยอะแล้วเราให้ทีมงานผมได้ลองกินดูบ้างดีกว่าผมบางเกษตรเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้กินอ่ะมาอยากให้ลองชิมกันดูม่วงเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นม่วงกินอาหารญี่ปุ่นเป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่ครับอยากให้ม่วงมากินตัวปลาไหลนี้ดูมันคือปลาไหลที่ที่สุดของที่สุดแล้วมาม่วงมาลองดูลองชิมดูแล้วบอกรสชาติม่วงรู้สึกยังไงเนี่ยม่วงช็อกไปแล้ว
ที่ผมไม่เคยกินสัมผัสเลยมันนุ่มมากแล้วมันหอมมากเลยแล้วมันเหมือนแบบมันมีเลเยอร์ของมันนะพี่มันจะมีชั้นนึงที่เป็นแบบว่าเป็นเนื้อแล้วก็อีกชั้นนึงเป็นชั้นมันๆน่ะใช่ชั้นไขมันน่ะแล้วแบบว่าตรงชั้นนั้นน่ะมันหวานมากแล้วมันนุ่มมากแล้วพอกินไปเสร็จปุ๊บมันเหมือนจะแบบมันแบบเอาลิ้นดุนๆไม่ต้องเคี้ยวมันก็ละลายใช่ละลายแบบขนมปุยนุ่นน่ะนุ่มแบบนุ่มๆแล้วมันมีฟิลแบบเหมือนเป็นขนมนิดๆเหมือนกันมันเป็นรสชาติหวานแต่ว่ามันไม่ใช่รสชาติหวานแบบอาเฮ้ยมีไข่หอยเม่นเหลืออยู่ 2-3 ชิ้นนะม่วงลองชิมดูไหมนี่ๆๆไข่หอยเม่นเป็นไข่ที่เดอะเบสเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดในไทยแล้วผมคิดว่าไข่หอยเม่นเจ้านี้เป็นไงหวานเจี๊ยบพูดเลยว่าหวานเจี๊ยบโอ้หวานแบบดาเมจรุนแรงอ่ะเฮ้ยเท่เลงไงนี่ว่ะเท่เลงปลาไหลมากเป็นไงบอกอร่อยจางมันอ่ะไม่มีกินได้ปลาไหลอ่ะเหนื่อยเป็นไงหวานเจี๊ยบหวานจีก็ดีตอนอยู่ญี่ปุ่นผมก็กินบ่อยนะกินปลาไหลเหรอเนี่ยโยมไม่ทันโน่เฮ้ยอีกอย่างนึงที่อร่อยปลาหมึกเว้ยปลาหมึกคือที่สุดละเลยว่ากลัวให้ตกใจหมดเลยชอบอาหารญี่ปุ่นผมก็ชอบถ้าเป็นแบบเนี้ยผมชอบสาวญี่ปุ่นเฮ้ยแล้วยังไงต่อแค่นี้เหรออ๋อไอ้นี่ชอบประโยคของเราระหว่างเชฟที่มีฝีมือกับวัตถุดิบที่ดีพี่ว่าอะไรสำคัญที่สุดมาคู่กันถ้าวัตถุดิบดีเราทำไม่เป็นแย่ก็เสียถ้าเชฟเก่งวัตถุดิบไม่ดีแต่บางทีเชฟเขายังอาจจะทำให้มันดีขึ้นมาได้เพราะเชฟเขาเก่งแต่ถ้ามันมีความบาลานซ์เชฟก็เก่งวัตถุดิบก็โคตรดีมันจะออกมาเพอร์เฟกต์มากแต่สุดท้ายแล้วสำคัญที่สุดมันคือเชฟถูกไหมพี่ใช่องค์ประกอบหลักส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เชฟเชฟบางคนไข่ธรรมดาเขาก็ทำให้มันอร่อยได้แต่วัตถุดิบดีมันก็ดีขึ้นไปอีกคนเขาเคยพูดเปรียบเทียบกันว่าตากล้องที่ถ่ายรูปเก่งกับอุปกรณ์ดีอันไหนดีกว่ากันสุดท้ายแล้วมันก็มาคู่กันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นฝีมือคนแล้วก็อุปกรณ์ดีมันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราไปสั่งกินกันเถอะครับสั่งตรงไหนอ่ะข้างล่างเหรอสั่งเนี่ยข้างล่างเนี่ยโทรไปสั่งฮัลโหลฮัลโหล